สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามบินนาริตะนะครับโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็เวลาท้องถิ่นประมาณเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเดี๋ยวเราก็จะไปต่ออีก7ชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงสุวรรณภูมินะครับสะบักสะบอมมากนะครับรถนี้ก็ช่วงจังหวะที่เครื่องบินกำลังจะลงมันจะแบบจะทำให้ผมทรมานมากจะปั่นป่วนเหลือเกินนะเวียนหัวเวียนเกล้านะครับเดี๋ยวจากนี้ไปเราก็จะไปต่อไฟลท์707นะครับเจแวนไลน์เหมือนเดิมก็อยู่คงอยู่แถวๆนี้แหละซึ่งเดี๋ยวต้องไปดูอินฟอร์เมชันไฟลท์นะครับแล้วก็เวลาพักไม่มีบอกนะครับเนี่ยลูกช่วงลุ้นอีกแล้วนะฮะต้องไปดูบอร์ดให้ได้ก่อนแล้วดูบอร์ดเสร็จก็เราก็จะรู้ว่าเราจะนั่งเล่นกี่ชั่วโมงนะครับคงเป็นเครื่องแถวๆนี้แหละข้อดีของการต่อเครื่องก็ดีอยู่อย่างนึงคือต่อได้เลยไม่ต้องไปตรวจอะไรอีกแล้วนะครับนี่ถอดนุ่นเยอะนี่แยกชิ้นอะไรเงี้ยนะฮะยังสว่างอยู่นะครับแต่ว่าสว่างของเขานี่ไม่รู้กี่โมงนะครับตอนนี้ไทยกี่โมงแล้วครับโอเคที่นี่4โมง30นาฬิตานี่อ๋อเวลาเดียวกับไทยนะครับ4โมงเย็น30มากับไกด์นะครับไกด์เขาก็จะคอยครูบาอาจารย์คอยดูแลนะครับซึ่งเราไม่น่าจะเกี่ยวเขาเนาะใช่เราไปซ้ายอย่างเดียวเลยเราทรานสเฟอร์เอ็กซิสทรานสเฟอร์อย่างเดียวนะครับไปต่อไปต่อไปโอ้กระเป๋าไปซ้ายครับโอเคว่าน่าจะตรวจก็เรียกมาจากอเมริกาก็ต้องทำอะไรสักหน่อยนึงแล้วก่อนกว่าจะหลุดออกจากญี่ปุ่นมันก็ต้องทำอะไรสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวผมหยุดการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ